สวัสดีครับผมเสรีหล่อกันภัยเลขาธิการของสมาคมวักิสธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปี่ยมล้นในวันนี้จะนำข้อคิดมาแบ่งปันให้กับท่านทั้งหลายจากพระธรรม1โครินธ์บทที่16ข้อที่13ถึง24ครับ1โครินธ์บทที่16ข้อ13ถึง24ท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายาและพวกเขาได้ถวายตัวในงานปรนิบัติบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้นอบน้อมต่อคนเช่นนี้และต่อทุกคนที่ร่วมทำงานและตรากตรำข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่สเตฟานัสฟอร์ทูนาทัสและอาคายคัสมาหาเพราะพวกเขาได้ชดเชยการที่พวกท่านไม่ได้มานั้นจนครบถ้วนเพราะว่าพวกเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับคนเช่นนี้คริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลายอะควิลาและปริสคากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำทักทายมายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษพี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมายังท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์ในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของพระธรรม1โครินธ์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะจดหมายฝากของคนในอดีตก็คือว่าจะมีการทักทายหรือจะมีการพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมาไว้ในตอนท้ายมีการฝากความคิดถึงอะไรต่างๆนะครับประการแรกก็คือเป็นการเตือนก่อนนะครับในนี้บอกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักก็คือเป็นคำกำชับสุดท้ายก่อนที่จะปิดซองจดหมายแล้วส่งไปก็คืออาจารย์เปาโลต้องการให้คนเหล่านี้มีท่าทีมีทัศนคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงชื่อบางชื่อนะฮะชื่อแรกที่ท่านพูดถึงก็คือครอบครัวของสเตฟานัสนะก็ได้อธิบายว่าคนนี้คือใครในนี้บอกว่าเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายาและพวกเขาได้ถวายตัวในงานปฏิบัติบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้น้อมน้อมต่อคนเช่นนี้และต่อทุกคนที่ร่วมทำงานและตรากตรำนะก็พูดง่ายครอบครัวนี้น่าเป็นครอบครัวแรกที่ได้มาเชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าหรือในพระเยซูคริสต์ที่อยู่กับพวกเขาอาจารย์เปาโลต้องการให้คริสเตียนในโครินธ์เนี่ยยอมรับคนลักษณะเช่นนี้คือมีความมุ่งมั่นและเป็นคริสเตียนรุ่นแรกแล้วก็ยังเป็นคริสเตียนอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาก็ให้คริสเตียนในโครินธ์เนี่ยยอมรับเชื่อฟังนะฮะเซฟานัสนะซึ่งเป็นคริสเตียนรุ่นแรกก็คงจะทำหน้าที่ดูแลคริสตจักรโครินธ์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ทำงานธรรมดาแต่ว่าตรากตรำก็คือขยันขันแข็งแล้วก็มีความอดทนนะครับแล้วก็ท่านยังขยายความต่อไปว่าครับเจ้าชื่นชมยินดีที่สเตฟานัสโฟทูนาทัสและอาคายคัสมาหาก็เป็นไปได้ว่า3คนนี้ก็เป็น3คนที่เป็นตัวแทนมาจากเมืองโครินธ์นะครับแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมเยียน อาจารย์เปาโลนะที่แคว้นเอเชียนะครับอาจารย์เปาโลก็ถือว่าคนเหล่านี้เป็นตัวแทนของพี่น้องที่โครินนะฮะแล้วก็พวกเขาได้สละเวลาแล้วก็เดินทางในสมัยก่อนก็ยากลำบากแต่ได้เดินทางมาหาอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็รู้สึกยินดีนะฮะอันนี้พูดว่ายินดีเพราะอะไรบอกว่าเพราะพวกเขาได้ชดเชยการที่พวกท่านไม่ได้มานั้นจนครบถ้วนก็คือว่าเป็นไปได้ที่ทุกคนจะมาแต่มาเพียง3คนเนี่ยก็ทำให้อาจารย์เปาโลถือว่าได้เห็นพี่น้องชาวโครินทั้งหมดนะครับแล้วก็
าจารย์เปาโลยังบอกว่าพวกเขาทำให้จิตใจของอาจารย์เปาโลเนี่ยกับพวกคริสเตียนที่ยังอยู่ในโครินเนี่ยชื่นบานนะฮะก็คือว่าอาจารย์เปาโลนำเรื่องราวของอาจารย์เปาโลคืนกลับไปในจดหมายฉบับนี้ในขณะเดียวกันพวกเขาได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโครินมาเล่าให้กับอาจารย์เปาโลฟังนะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมอาจารย์เปาโลรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโครินก็คือมีคน3คนเนี่ยได้มาเล่าให้อาจารย์เปาโลฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจารย์เปาโลจึงได้เขียนจดหมายไปพูดกับพวกเขาในเรื่องต่างๆในหัวข้อต่างๆนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลก็ยังได้ส่งความปรารถนาดีจากคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นเอเชียก็คือขณะที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้1โครินเนี่ยอาจารย์เปาโลอยู่ที่แคว้นเอเชียก็นำความปรารถนาดีจากคริสตจักรในแคว้นเอเชียส่งกลับไปให้พวกเขานะนอกจากพูดถึงภาพรวมใหญ่ๆแล้วก็ยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่คริสเตียนในโครินรู้จักดีก็คืออะควิลาและพิสคานะครับแล้วก็2คนนี้ที่เป็นสามีภรรยาก็มีคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่าคริสตจักรบ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในอดีตมานานแล้วก็คือว่าครอบครัวบางครอบครัวที่ได้ใช้บ้านของตัวเองเนี่ยเชิญชวนผู้ที่เชื่อมานมัสการพระเจ้าในบ้านของตนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็บอกว่าพี่น้องทุกคนคือคริสเตียนทุกคนเนี่ยก็ได้ฝากคำทักทายมาให้กับพี่น้องคริสเตียนที่เมืองโครินนะฮะและอันหนึ่งซึ่งได้ทิ้งท้ายไว้เราอ่านแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำไงนะครับในนี้บอกว่าจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์นะครับถ้าเราคนไทยเมื่อเราทักทายกันเรามักจะสวัสดีถ้าเป็นชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวตะวันตกก็จะจับมือที่เราเรียกว่าเช็คแฮนด์แต่ว่าถ้าเป็นคนทางตะวันออกหรือตะวันออกกลางนะฮะที่อยู่รอบๆประเทศอิสราเอลเมื่อเขาทักทายกันเขาก็จะสวมกอดกันแล้วเขาก็จะจูบแก้มซ้ายแก้มขวากันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในสมัยของอาจารย์เปาโลหรือในสมัยของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ใหม่นั้นก็เป็นการทักทายของคนในชุมชนนั้นนะสำหรับเราที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องทำแต่เราจะทักทายกันที่ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะแล้วก็อาจจะด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ชื่นชมยินดีเมื่อได้เห็นหน้าซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกที่อยู่ในเหตุการณ์เวลานั้นแล้วก็เหมาะสมกับเวลานั้นนะแต่ถ้าเรายังไม่คุ้นเคยเราก็อาจจะไม่ได้ต้องทำเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้บันทึกไว้นะครับหลายคนจะสงสัยบอกว่าเอ๊ะจดหมายนี้ใครเป็นคนเขียนนะพ่ออาจารย์เปาโลบอกว่าคำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าก็อธิบายสักเล็กน้อยนะครับก็คือการเขียนจดหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์แป๊บเดียวเสร็จนะแต่ว่าการเขียนจดหมายนั้นต้องเขียนด้วยปากกาแล้วก็จุ่มน้ำหมึกนะครับก็ส่วนอื่นๆของจดหมายฉบับนี้ก็เป็นไปได้ที่อาจารย์เปาโลพูดแล้วก็มีอารักษ์นะหรือเป็นเลขาที่เขียนตามคำบอกของอาจารย์เปาโลแต่ส่วนสุดท้ายของที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นลายมือของอาจารย์เปาโลเขียนเองไม่ได้บอกให้เขียนก็คือเพื่อแสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นไม่ได้เป็นแบบทางการที่ต้องให้คนอื่นเขียนแทนนะครับก็เป็นลักษณะของจดหมายที่ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นตอนที่แสดงถึงความผูกพันความห่วงใยความรักที่อาจารย์เปาโลมีกับพี่น้องชาวโครินธ์ครับ